ครับวันนี้มาพบกับครูนเดชอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลินนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมนั่นเองเพิ่มเติมครูนิพานักเรียนทําโจทย์เพิ่มครับจากครั้งที่แล้วถ้าใครจําได้นะครับครูเล่นสอนเรื่องอะไรนะการลบครับแต่เป็นการลบแบบที่มีส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเข้ามาเกี่ยวข้องไอ้นักเรียนยังจําได้อยู่ไหมนะ เดี๋ยวลองไปดูกันครับดันท้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนเปิดหนังสือของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่มหนึ่งครับไปที่หน้า75ได้เลยครับเปิดได้ยังนะนี่เปิดมาแล้วนะครับแั้พอเปิดมาแล้วปุ๊บนักเรียนจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งคล้ายๆครูได้เห็นไหมไม่คล้ายเนาะเพราะว่าหนังสือก็เป็นหนังสือนะคะเออไม่ได้ค้ายครูได้เห็นเนาะนักเรียนนะจะเจอข้อที่4ครับนักเรียนลองดูนะครูได้จะเริ่มจากหัวข้อนี้ครับมาดู เขาบอกขานคําสั่งก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างให้ถูกต้องซึ่งพวกนี้ที่มันแยกเป็นสส่วนเนี่ยมันก็คือมีส่วนย่อยกับส่วนรวมถูกไหมเอ่ยซึ่งครั้งก่อนครูนเด่นสอนไปแล้วใช่ไหมจําได้ไหมถ้ายังจําไม่ได้เดี๋ยวครูนเด่นทบทวนให้ด้วยข้อแรกก่อนแล้วกันมาดูครับคนไหนที่ยังไม่ทําก็ทําไปพร้อมๆกับครูนเด่นเลยนะคนไหนที่ทํามาแล้วก็มาตรวจคําตอบไปพร้อมกันครับว่าถูกหรือเปล่ามาดูครับ เริ่มกันกับข้อที่1ครับ349ลบ6ครับซึ่งก่อนอื่นเลยครูนักเรียนบอกแล้วว่านักเรียนต้องดูครับว่าตัวที่มาลบนั้นมันอยู่ในหลักหน่วยหลัก10บหรือว่าหลักร้อยหลักอะไรครับหลักหน่วยครับดังนั้นนักเรียนต้องไปแยกหลักหน่วยของตัวนี้ออกมา9อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น9นักเรียนก็แยก9ออกมาครับจบแบบนี้ทีนี้พอแยก9ออกมาเสร็จปุ๊บ นักเรียนก็จะเหลือจํานวนในหลักร้อยกับหลักสิบซึ่งคือเลข3อยู่ในหลักร้อยเป็น300 4อยู่ในหลักสิบเป็น40ดังนั้นรวมกันก็จะกลายเป็น340ก็คือตัวนี้นั่นเองโอเคนะครับซึ่งมันแบ่งเป็นส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนั่นเองโอเคไหมครับทีนี้พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บขั้นแรกนักเรียนอย่าลืมว่าต้องจับ2ตัวนี้มาทำาเอียนก่อนลบกันก่อน9ลบกับ6ครับเหลือเท่าไหร่ นักเรียนเขียนไปนี่หนึ่งเลบกับ6เหลือเก่งมากครับนักเรียนเหลือผลลัพธ์เท่ากับ3ต่อไปนักเรียนลบตัวนี้มาแล้วได้3ถูกไหมเอ่ยนักเรียนต้องจับผลลบตรงนี้ไปรวมกับ340ซึ่งนักเรียนแยกไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วถูกไหมครับโอเคนะแยกไว้เรียบร้อยแล้วก็นําไปบวกกันเลยครับดังนั้นจะได้ว่า340บวกกับใครบวกกับ3ครับซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็คือ 343นั่นเองดังนั้นข้อนี้ถ้านักเรียนจะสรุปนะครับก็จะสรุปได้ว่า349 -6 นี่ยจะเหลือผลลัพธ์เท่ากับ343นั่นเองเป็นไงเฮย้ยไม่ยากดีว่าใช่ไหมนี่ดันท้านักเรียนได้แล้วข้อแรกใครทันยกมือหน่อยครับโอ้ยนี่ข้างหลังทันข้างหน้าทันนะครับเพราะอะไรครูเน้นสอนไปแล้วถูกไม่ถูกไหนใครทํามาแล้วนะครับ ใค,ใครทาถูกต้องบ้างยกมือหน่อยมีคนทําถูกนะนักเรียนนะแต่เอ๊ยยังเห็นมีหลายคนยังผิด,ผดอยู่นะไม่กล้าย,ยกหรือว่ายังไงไม่ทราบนะันั้นเพื่อนขอสอนเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วกันนะครับมาดูข้อที่2ครับมาดูข้อนี้ครับ562ลบกับ50ครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าตัวที่นํามาลบนั้นอยู่ในหลัก10นะครับดังนั้นนักเรียนต้องไปดึงหลัก10ของเขาออกมา6อยู่ในหลัก10เป็น60ดึงออกมาเลยครับ แล้วขั้นแรกนักเรียนก็จะจับตัวนี้มาลบกันโอเคนะซึ่งตรงนี้ถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนไม่ต้องเติมนะตรงนี้ค่อยตัวเลขมาแล้วเพราะอะไรครับมันยังเหลือเลขห้าในหลักร้อยเป็น500แล้วก็เหลือ2ในหลักหน่วยเป็น2รวมกันก็เป็น5 0 2ก็คือตัวนี้นั่นเองโอเคนะครับดังนั้นขั้นแรกนักเรียนจับ2ตัวนี้มาลบกันครับ60สลบหเหลือเท่าไหร่ครับเออเก่งมากเหลือ10ครับโอเคนะ ดังนั้นเติมครับ60ลบ50จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ10นั่นเองและขั้นต่อไปนักเรียนลบกันแล้วได้ตรงนี้มาแล้วต้องนำไปบวกกับตัวที่แยกไว้ตั้งแต่แรกก็คือ5 0 2นั่นเองครับนั่นจะได้ว่า5 0 2ต้องไปรวมกับ10จะได้เท่าไหร่นะครับ512นั่นเองโอ้โหเห็นไหมว่าไม่ได้ยากเลยนะครับดังนั้นข้อนี้ถ้านักเรียนจะสรุปก็สรุปง่ายๆเลยครับว่า 562ลบกับ50จะเหลือ512้นั่นเองครับโอเคนะได้ไปแล้ว2ข้องั้นครูเล่นขออีก2ข้อแล้วกันสำหรับหน้านี้นะครับได้ไหมเอองานถ้านักเรียนยังไม่ทำทำไปพร้อมๆกับครูนเด่นเลยนะครับมาดูข้อที่3ครับดูก่อนเลยตัวที่นำมาลบคือเท่าไหร่2 0 0ครับเอาแล้วหลักอะไรหลักร้อยนักเรียนต้องไปดูหลักร้อยครับหลักร้อยของเขาคือ 8ดังนั้นมีค่า800นักเรียนดึง800มาทีนี้ค่อยเติมทางด้านสายบ้างครับถ้านักเรียนดึง800ออกมาแล้วแสดงว่ามันต้องเหลือหลักสิบกับหลักหน่วย1อยู่ในหลักสิบเป็น10ครับ4อยู่4อยู่ในหลักหน่วยเป็น4รวมกันเป็น14นั่นเองโอเคเนาะน่าจะได้ตรงนี้แล้วนักเรียนต้องทำยังไงต่อนะครับนักเรียนต้องจับตัวที่เราแยกไปเมื่อกี้เนี่ยมาลบกันตรงนี้ครับ ก็คือจาก800ลบ200จะเหลือโอ้โหข้างหลังเสียงดังฟังชัดมากครับเหลือ600นั่นเองและต่อไปนักเรียนต้องนำผลลบที่ได้เมื่อกี้เนี่ย600ถูกไหมครับไปรวม,มับใครไปรวมกับ14ที่นักเรียนแยกไว้ตอนแรกดังนั้นจะได้ว่าต้องนำ14ไปบวกกับ600นั่นเองครับซึ่งจะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วก็คือ614ซึ่งตรงนี้คทูน่าเด่นไหม สอนการบวกให้แล้วนะครับสอนไปแล้วเนาะถ้าเรียนจําไม่ได้กลับไปทบทวนนะครับผมโอเคขอข้อสุดท้ายสําหรับหน้านี้ครับมาดูข้อที่4ครับข้อนี้บอกว่า973ลบกับ400ครับได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่นะไหนมีใครคิดคําตอบแล้วบ้างครับได้เท่าไหร่นะเฮ้ยได้ยินเสียงววววนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าเสียงที่ตอบครูนักเรียนมเมื่อกี้นะนะั้นอะถูกต้องหรือเปล่ามาดูครับ นักเรียนก่อนอื่นเลยไปดูตัวที่มาลบครับ400เป็นหลักอะไรครับหลักร้อยดังนั้นนักเรียนต้องดึงหลักร้อยของเขาออกมาคือ9อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ900ครับนี่แล้วตรงนี้นักเรียนต้องเติมส่วนที่เหลือครับ7อยู่ในหลัก10เป็น70 3อยู่ในหลักหน่วยเป็น3รวมกันเป็น73ครับจะเหลืออยู่เท่านี้แล้วนักเรียนจะได้ว่าอะไรครับ ขั้นตอนที่1ต้องนําตรงนี้มาลบกันก็คือใครครับ900ลบกับ400ครับจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ500ครับเก่งมากแล้วหลังจากนั้นนักเรียนต้องนําผลลบที่นักเรียนได้ตรงนี้ไปรวมกับส่วนที่แยกไว้เมื่อกี้ดังนั้นจับมารวมกันครับเป็นเท่าไหร่73ไปรวมกับผลลบได้500ครับดังนั้นบวกเลขให้ครูนกเด่นนิดนึงครับ 73บวกกับ500ได้ผลลัพธ์เท่ากับ573้นั่นเองโอ้โหเป็นไงไม่ยากนะครับดังนตอนนี้ครูได้เรียนทำให้นักเรียนดูไปแล้วกี่ข้อ4ข้อนักเรียนคนไหนถูกหมดทุกข้อแอบยกมือให้ครูดูหน่อยเฮ้ยมีคนถูกหมดนะครับเก่งมากนี่คนไหนที่ยังทำไม่ได้ต้องทำยังไงครับทบทวนเพิ่มเติมนะครับโอเคด้นตอนนี้ครูได้เรียนสอนไปแล้ว4ข้อ นักเรียนบางคนยังทําไม่ได้เลยงั้นเดี๋ยวครูณเด่นพานักเรียนไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้ไหมได้โอเคงั้นไปดูแบบฝึกหัดกันครับนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตรป์ป .2 เล่มหนึ่งมาครับหน้าที่60นั่นเองมาดูครับเป็นข้อที่7นะครับข้อนี้จะมีอยู่โอ้โหหลายข้อเหมือนกันนะครับแต่ครูณเด่นสอนไปหลายข้อแล้วเนาะงั้นครูณเด่นขอสอนแค่ข้อที่เป็นจนํานวนคู่ได้ไหมครับได้น่ารักมาก งั้นขอสอนข้อ2ครับข้อ4แล้วก็ข้อ6ครับส่วนข้อที่เป็นจำนวนคี้ที่ครูนัดเด่นไม่สอนทำยังไงครับนักเรียนอย่าลืมไปทำเป็นการบ้านเพิ่มเติมนั่นเองมาเริ่มก,กันกับข้อที่2ครับเริ่มกันกับ468ลบ50ครับนักเรียนสังเกตก่อนเลยตัวที่นํามาลบคือ50ครับหลัก10เก่งมาก แล้วก็ต้องไปดึงหลัก10เขาออกคือเลข6ครับ6อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น60นักเรียนดึงออกมาหลังจากนั้นตรงนี้เขาแยกไว้ให้แล้วนักเรียนไม่ต้องเขียนต่อแล้วนะเขาแยกไว้แล้วขั้นตอนต่อไปนักเรียนต้องทํำยังไงนําตัวที่เราดึงมาเมื่อกี้เนี่ยลบกันครับดังนั้นจะได้ว่า60ลบกับ50 60ลบ50ครับนักเรียนเหลือผลลัพธ์เท่ากับเก่งอีกแล้วนะครับเหลือผลลัพธ์เท่ากับ10 และนักเรียนผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ต้องนําไปรวมกับตัวที่นักเรียนแยกไว้ตอนแรกก็คือเท่าไหร่ครับ408ไปรวมกับ10ครับจะได้เป็น418นั่นเองซึ่งนักเรียนสรุปนิดนึงครับว่าดังนั้นเนี่ย468ลบ50จะเหลือผลลัพธ์เท่ากับ418นั่นเองเป็นไงไม่ยากใช่ไหมเอ่ยถ้านักเรียนไม่มั่นใจวิธีนี้นะครับ นักเรียนสามารถใช้วิธีลัดเออที่นักเรียนถนัดเนี่ยหรือวิธีไหนก็ได้ที่นักเรียนถนัดนะครับสามารถตรวจสอบคําตอบได้นั่นเองคําตอบทั้ง2วิธีต้องเท่ากันนะครับขอไปต่อข้อที่4ครับมาดูข้อนี้เหมือนเดิมครับ729ลบ300ครับนักเรียนโอเคนะดังนั้นนักเรียนดูตัวที่นํามาลบคือ300อยู่หลักร้อยครับดังนั้นนักเรียนต้องดึงค่าในหลักร้อยออกมา7ครับอยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ 7 0 0นั่นเองดึงออกมาเสร็จปุ๊บฝั่งนี้เหลือ29นักเรียนทำไงก่อนครับอันดับแรกนักเรียนต้องจับ2ตัวนี้ที่แยกมาเมื่อกี้เนี่ยมาลบกันก่อนโดยนำา700ครับลบด้วย300จะเหลือผลลัพธ์เท่ากับ400นั่นเองครับและหลังจากนั้นผลลัพธ์ที่นักเรียนลบกันแล้วเมื่อกี้นำไปรวมกับที่นักเรียนแยกไว้เมื่อกี้เลยครับก็คือใครเอ่ย29ครับไปรวมกับ 400ดังนั้นจะกลายเป็น429นั่นเองโอ้โหเป็นไงไม่ได้ยากถูกไหมครับพอได้แบบพิเศษปุ๊บเขียนสรุปให้นิดนึงครับตอนท้ายดังนั้นสรุปว่าอะไรครับ729-300ลบ300จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ429นั่นเองและครูนเด่นก็จะพานักเรียนไปต่อกันกับข้อสุดท้ายท้ายที่สุดสำหรับวันนี้คือข้อที่6นะครับมาดูข้อที่6ครับ นักเรียนทํามานะไหนใครทําแล้วตอบคุณหน่อยเฮ้ยเ <Hey, hey, S 1> มีคนตอบมาแล้วนะครับเอาม่สิเออนี่ได้ยินชัดแล้วนะแต่ยังไม่บอกคําว่าได้คําตอบเท่าไหร่คนที่ทํามาแล้วมาตรวจคําตอบไปพร้อมๆกับครูเรียนนะครับจะได้รู้ว่านักเรียนผิดหรือถูกนั่นเองมาดูครับดูข้อนี้เป็น996ครับลบ700ดังนั้นตัวที่นํามาลบคือ700หลักร้อยนะดูตัวเลขในหลักร้อยครับนักเรียนเลข9 9อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ900ครับ ดังนั้นฝั่งนี้เหลือ96นะเขาแยกให้แล้วนักเรียนทำาไงครับจับ900ไปลบกับ700ก่อนเลย900ลบเ0 0รเหลือเท่าไหรครับนักเรียนลบง่ายๆครับเห็นศูนย์ตัวเหมือนกันนักเรียนจับ9ลบเเหลือ2ครับแล้วมีศูนย์ตัวเติมศูนย์ครับมานี่สอนไปแล้วนะครับดังนั้นตัวนี้จะได้200นะและนักเรียนต้องนำผลลบที่ได้เมื่อกี้เนี่ยไปรวมกับ96ที่นักเรียนแยกไว้ตอนแรกดังนั้นจะได้ว่า 96ครับไปบวกกับ200ซึ่งจะได้คำตอบเป็น296นั่นเองนักเรียนก็สรุปให้เรียบร้อยครับว่าดังนั้นเนี่ย996ครับลบ700จะเหลือคำตอบเท่ากับ296นั่นเองโอ้โหเป็นไงครับครูเไดนสอนถ้าจะไม่ผิดนะตัวอย่างก่อนหน้าน,นี้ตั้งเท่าไหร่ละวข้อไปแล้วมาทำแบบฝึกหัดให้ดูอีก ดังนั้นครูเรียนสอนเยอะแล้วนะครับที่เหลือให้นักเรียนไปทําเป็นไรการบ้านนั่นเองครับได้ไหมในใครได้ยกมือครับโอ้โหน่ารักอีกแล้วนะดังนั้นใครไปทําเป็นการบ้านขอให้ทําข้อสอบได้เยอะๆครับโอเคนะอย่าลืมไปทบทวนนะครับถ้านักเรียนไม่มั่นใจนักเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบโดยใช้วิธีที่ครูเรีนสอนไปก่อนหน้านี้ก็ได้3วิธีก็คือเลยครับ 1. กระจายจํานวน2เออที่เป็น ตารางหลักถูกไหมครับและ3ก็คือวิธีลัดนั่นเองโอเคนะถ้า2วิธีของนักเรียนคําตอบไม่ตรงกรันแสดงว่านักเรียนอาจจะคิดผิดครับต้องทํำยังไงต้องคิดใหม่นั่นเองโอเคนะงั้นวันนี้เนื้อหาก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับอย่าลืมกลับไปทําเป็นการบ้านให้ครูนัเด่นด้วยนะครับโอเคงั้นนี่วันนี้นะครับเนื้อหาเราเยอะมากแล้วเดี๋ยวครูเด้นขอไปเตรียมสอนใน ครั้งหน้าก่อนดีกว่าเนาะถ้าใครอยากเจอกับครูนเด่นครั้งหน้าอย่าลืมมาเจอกันนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษอ Education